กับอาหลิวเช่นเคยนะคะวันนี้อาหลิวจะมาบอกพิธีการพับกระต่ายมีอุปกรณ์คือไม้บรรทัดกระดาษงั้นเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็จะพับเป็นสามเหลี่ยมค่ะจากนั้นเราก็จะตัดนะคะแล้วก็จะกางออกแล้วพับเป็นสี่เหลี่ยมครึ่งนะคะแล้วก็กางออกแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งจากนั้นเราก็เอากระดาษพับให้มันพับให้มันเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะกางออกอีกฝั่งนึงเราก็จะทำเหมือนกันแล้วเราก็จะพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเราก็จะกางออกแล้วพับสามเหลี่ยมไว้พับอีกด้านนึงค่ะต่อไปเราก็จะเอานิ้วโป้งกดแล้วก็รีดทั้งสองฝั่งเลยนะคะจากนั้นเราก็จะกดตรงนี้มาฝั่งนี้แล้วก็จะได้แบบใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะพับมุมนี้มาชนกันนะคะแบบนี้ค่ะทั้งสองฝั่งเราก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะฝั่งนี้มาอยู่ตรงฝั่งนี้มันก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะกดเข้าไปแล้วก็จะได้แบบนี้เราก็จะทำหัวกระต่ายนะคะพอเราได้หัวกระต่ายแล้วนะคะเราก็จะเอาไอ้นี่ไปชนมันก็จะเป็นมุมขวางแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะกางออกด้านนึงนะคะก็จะพับแบบนี้แล้วเราก็จะพับออกมาเป็นด้านเดิมเราก็จะกดนี เราก็จะใช้นิ้วโป้งดันนะคะ
นี่ค่ะแล้วก็จะได้กระต่ายนะคะต่อไปเราก็จะมาทำสวนหูพอเราเสร็จกันแล้วเราก็จะดัดแปลงนิดหน่อยแล้วเราก็จะกางออกด้านในนี่ค่ะกระต่ายของเราน่ารักไหมเดี๋ยวอาหลิวจะมาบอกวิธีการพับอย่างอื่นให้ดูอีกนะคะบ๊ายบาย